สมควรแก่เวลาครับนั่งคุกเข่ากับพระไตรพร้อมกันครับอัญชรีวันทาอภิวาทอัญชรีวันทาอภิวาทอัญชรีวันทาอภิวาทอัญชรีวันทาอัญชรีขออนุญาตครูบาอาจารย์พระมหาเถระพระเถรานุเถระพระมชิมาพนวกะแม่ชียุกิในการนำสวดมนต์วัดเย็นในวันนี้เปิดหนังสือสวดมนต์แปลเล่มใหญ่ปีที่หน้าหนึ่งโยโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นพระองค์ใดเป็นพระอรหันต์ดับเพิงกิเลสเพิงทุกสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองสวาคาโตเยนะภควะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดตรัสไว้ดีแล้วโสปฏิปันโนยัตสัพพคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดปฏิบัติดีแล้วตามมาอย่างพระขวัญตังสัทธรรมสะสังฆังอิเมหิสกาเลหิยะทาลหังอาโลปิเตหิอภิปัวชยามาข้าพระเจ้าทั้งหลายขอบูชาอย่างยิ่งเสื่องพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพร้อมทางพระธรรมและพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้อันยกขึ้นตามสมควรแล้วสาธุนอพันเตภะคะวาสุจิละปะรินิพุตโตปิข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ปะรินิพานาแล้วทรงสร้างคุณอันสำเร็จประโยชน์ไว้แก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายปัจฉิมาชนตานุกรรมปมานาสาทรงมีพระหฤทัยอนุเคราะห์แก่พวกข้าพระเจ้าอันเป็นชนรุ่นหลังอิเมสกาเลทุกขตาปนากาละโพเตปฏิคันหาตุขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงรับเครื่องสักการะอันเป็นบรรณาการของคนยากทั้งหลายเหล่านี้อัมหากังเทขรตังหิตายะโสขายะเพื่อประโยชน์และความโศกแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญอรหังสัมมาสัมพุทธะภควาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพิงกิเลสเพิงทุกสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทเมข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้เตือนผู้เบิกบานสวาคาโตภควตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรม
สปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนะมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์อันธรรมยังพุทธสาภควะโตปุพพภาคนมกาลังกโรมะเสนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมโพธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมโพธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมโพธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเปิดหนังสือไปหน้า19ครับอันธรรมยังพุทธานุสตินยังกโรมะเสตังโคปะนาภะคะวันตังเอวังกัลลายาโนกิตติสัทโธอปุคคโตก็กิตติศัพท์อันงามของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นได้ฟงไปแล้วอย่างนี้ว่าอิติปิโสภควาพอเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นอรหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชชาจรณะสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะโสคาโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกะวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตรโปริสธรรมสาลทีเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมโนสาวนังเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทธเป็นผู้รู้ผู้เตือนผู้เบิกบานด้วยธรรมภควาติเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ดังนี้อันธรรมยังพุทธาภิกิติงกโรมะเสพุทธวาละหันตวรตาธิกุณาภิยุตตังพระพุทธเจ้าประกอบด้วยคุณมีความประเสริฐแห่งอรหันตคุณเป็นต้นสุทธาภิญาณกรุณาหิสมาคตโตพระองค์อันประกอบด้วยพระญาณ
และพระกรุณาอันบริสุทธิ์พอเทสิโยสุชนะตังกะมะลาวะโสรพระองค์ใดทรงกระทำชนที่ดีให้เบิกบานดุจอาทิตย์ทำบัวให้บานวันธามหังตมรณังสิรสาชินเณรทานข้าพระเจ้าไหว้พระชินสีผู้ไม่มีกิเลสพระองค์นั้นโดยเสียงกราวพุทธโยสัพพะปานินังสะละนังเขมมุตตมังพระพุทธเจ้าพระองค์ใดเป็นสรณะอันกระเสมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายปัทธมานุสันเตฐานังวันทาไม่ตั้งสิเลนังข้าพระเจ้าไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นอันเป็นที่ตั้งแห่งความละลึกองค์ที่หนึ่งด้วยเสียงกราวพุทธาสาหัสมิทาสวะพุทธโธเมสามิเกสรข้าพระเจ้าเป็นทาสของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพระเจ้าพุทธทุกขสัคขาตาจะวิธาตาจะหิตาสเมพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องกำจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพระเจ้าพุทธาสาหังนิยาเทเมสรีรันชีวิตันจิธังข้าพระเจ้ามอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระพุทธเจ้าวันทันโตหังจริสามิพุทธาเสวะสุโพธิตังข้าพระเจ้าผู้ไหวอยู่จากประพฤติตามซึ่งความตรัสรู้ดีของพระพุทธเจ้านัตถิเมสรณังอันยังพุทธโธเมสรณังวะลังสรณะอื่นของข้าพระเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพระเจ้าเอเตนะสัจจวัชเชนะวัฏไทยังสัจทุสาสนิด้วยการกล่าวคำสัตว์นี้ข้าพระเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาพุทธังเมวันทะมาเนนะยังปุญญังปะโสตังอิทาข้าพระเจ้าผู้ว่าอยู่ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ขวนขวายบุญใดในบัดนี้สัพเพไปอันตรายาเมมาเหสงตัสสะเตชะสาอันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพระเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นกายเยนะวาจายะวัจเจตสาวาก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีพุทธเถกุกัมมังปะกะตังมะยายังกัมนาติเตียนอันใดที่ข้าพระเจ้ากระทำแล้วในพระพุทธเจ้าพุทธโธปฏิคานหาตุอัจจยันตังขอพระพุทธเจ้าจงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้นกาลันตะเรสังวรตงวาพุทธเพื่อการสำรวมระวังในพระพุทธเจ้าในการต่อไปอันธรรมยังธรรมานุสตินยังกะโรมาเสสวาคาโตภะคะวะตาธัมโม
พระธรรมเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโกเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิโกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถอะโอปนยิโกเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจัตตังเวทิตัพโพเวญโยเหติเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนดังนี้อันธรรมยังธรรมหาภิกิติงกะโรมะเสสวะคะตะตาทิโคนโยคะวะเสนาสัยโยพระธรรมเป็นสิ่งที่ประเสริฐพอประกอบด้วยคุณคือความที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเป็นต้นโยมาคะปากะปริยาติวิโมคะเพโทเป็นธรรมอันจำแนกเป็นมรรคผลปริยัติและนิพพานธรรมโมกุโรกะปะตะนาตะทาทาลิทาลิเป็นธรรมทรงไว้ซึ่งผู้ทรงธรรมจากการตกไปสู่โลกที่ชั่ววันธามหังตมหรังวรธรรมเมตังข้าพเจ้าไหว้พระธรรมอันประเสริฐนั้นอันเป็นเครื่องขจัดเสียซึ่งความมืดธรรมโมโยสัพพปานินาสารนังเขมมุตตมังพระธรรมใดเป็นสรณะอันกระเสมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายทุติยานุสติฐานังวันทาไม่ตั้งสิเลนังข้าพระเจ้าไหว้พระธรรมนั้นอันเป็นที่ตั้งแห่งความละรึองค์ที่สองด้วยเสียงกราวธรรมันสาหัสมิทาสวะธรรมโมเมสามิเกสารข้าพระเจ้าเป็นทาสของพระธรรมพระธรรมเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพระเจ้าธรรมโมทุกขาสคาตาจวิทาตาจหิตาสมเหพระธรรมเป็นเครื่องกำจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพระเจ้าธรรมบาสาหังนิยาเทมิสรีรันชีวิตันจิตังข้าพระเจ้ามอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระธรรมวันทันโตหังจริสามิธรรมเสวะสุธรรมตังข้าพระเจ้าผู้ว่าอยู่จากประพฤติตามซึ่งความเป็นธรรมดีของพระธรรมนัตติเมสรนังอัญญาธรรมโมเมสรนังวลังสรณะอื่นของข้าพระเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพระเจ้าเอเตนะสัจวัตเชนวัตไทยะสาธุสาสเนด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพระเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาธรรมังเมวันทะมาเนนะยังปุญญังปะโสตังอิทาข้าพระเจ้าผู้ไว้อยู่ซึ่งพระธรรม
ได้ควรควายบุญใดในบัดนี้สัพเพปิอันตรายาเมมาเหสงตัสสะเทชะสาอันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพระเจ้าแห่งบุญนั้นกาเยนะวาจายะวาเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีธัมเมกุกัมมังปะกะตังมะยายังกัมนาติเตียนอันใดที่ข้าพระเจ้ากระทำแล้วในพระธรรมธัมโมปฏิคันหาตุอัจจยันตังขอพระธรรมจงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้นกาลันตะเรสังวริตงวะธรรมเหเพื่อการสำรวมระวังในพระธรรมในการต่อไปอันธมยังสังฆานุสตินยังกโรมาเสโสปติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วอุชุปติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติตรงแล้วยายะปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติเพื่อโลธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสาเมจิปติปันโนภควโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติสมควรแล้วยะทิทังได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจัตตาลิปุริสโยคานิอัตทะปุริสะปุคาราคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเลี้ยงตัวบุรุษได้แปดบุรุษเอสาภะควะโตสาวกสังโฆนั่นแหละสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหุนัยโยเป็นสงควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาปาหุนายโยเป็นสงควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักขินายโยเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานอัญชรีกรณิโยเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชรีอนุตตรังปุญญาเขตังโลกาสาเตเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าดังนี้อันธมยังสังฆาภิกขิติงกโรมาเสสัทธัมมะชนสุปฏิปัตติคุณาธิยุตตังพระสงฆ์ที่เกิดโดยพระสัทธรรมประกอบด้วยคุณมีความปฏิบัติดีเป็นต้นโยธาภิโทอริยปุคคารสังฆาเสโทเป็นหมู่แห่งพระอริยบุคคลอันประเสริฐแปดจำพวกศีลาธิธรรมปวราสยกายจิตตมีกายและจิตอันอาศัยธรรมมีศีลเป็นต้นอันบวรวันธามหังตมริยานะคณะสุสุทธัง
ข้าพระเจ้าไหว้หมู่แห่งพระอริยะเจ้าเหล่านั้นอันบริสุทธิ์ด้วยดีสังโฆยสัพพปาณินะสะระนังเขมมุตตมังพระสงฆ์หมู่ใดเป็นสรณะอันกระเสมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายตาติยานุสเตทานังวันทามิตังสิเลนะข้าพระเจ้าไหว้พระสงฆ์หมู่นั้นอันเป็นที่ตั้งแห่งความละรึองค์ที่สามด้วยเสียงกราวสังฆาสาหัสสมิทาโสวะสังโฆเมสามิเกสรข้าพระเจ้าเป็นทาสของพระสงฆ์พระสงฆ์เป็นนายเมอิสระเหนือข้าพระเจ้าสามโคทุกขสคาตาจะวิทาตาจะหิตสเมพระสงฆ์เป็นเครื่องกำจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพระเจ้าสามขาสาหังนิยาเทเมสรีรันชีวิตันจิทังข้าพระเจ้ามอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระสงฆ์วันทันโตหังจริสามิสังฆาโสปฏิปันนตังข้าพระเจ้าผู้ไหวอยู่จากประพฤติตามซึ่งความปฏิบัติดีของพระสงฆ์นัตถิเมสรณังอัญญาสังโฆเมสรณังวรังสรณะอื่นของข้าพระเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพระเจ้าเอเตนะสัจวัชเชนวัฏไทยะสัทธุสาสเนด้วยการกล่าวคำสัตเนข้าพระเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาสังฆังเมวันทะมาเนนะยังปุญญาปะโสตังอิทานข้าพระเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งพระสงฆ์ได้ควรขวายบุญใดในบัดนี้สัพเพไปอันตรายาเมมาเหสงตาสัทเทชสาอันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพระเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นกาเยนะวาจายวเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีสังเคกุกัมมังปะกะตังมะยายังกรรมหน้าติเตียนอันใดที่ข้าพระเจ้ากระทำแล้วในพระสงฆ์ปฏิคันหาตุอัจจยันตังขอพระสงฆ์จงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้นกาลันตะเรสังวริตุงวาสังเคเพื่อการสำรวมระวังในพระทรงในการต่อไปหันธรรมยังอติตาปัจเวคณปาทั้งพนามาเสอาชะมยาอาปาจเวเคตาวายังเจวะลังปริปุตังเจวอนใดอันเรานุ่งห่มแล้วไม่ทันพิจารณาในวันนี้ตังยาวะเทวาสิตาสะปฏิฆาตายา
ชีวรนั้นเรานุ่งห่มแล้วเพียงเพื่อบำบัดความหนาวอุณหสะปฏิฆาตายาเพื่อบำบัดความร้อนดังสมากาสวาตาตาปะสิเลงสาปะสัมผัสสานังปฏิฆาตายาเพื่อบำบัดสัมผัสอันเกิดจากเหลือบยงลมแดดและสัตว์เลื้อยครานทั้งหลายยาวะเทวาหิริโกเปนาปฏิชาธนาทานและเพียงเพื่อปกปิดอวัยวะอันให้เกิดความละอายอาชะมยาอาปาเจเวเคตวายโยเป็นทปาตปริพุตตเบนทบาทใดอันเราฉันแล้วไม่ทันพิจารณาในวันนี้โสเนวะทวายาเบนทบาทนั้นเราฉันแล้วไม่ใช่เป็นไปเพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนานนะมะทายาไม่ใช่เป็นไปเพื่อความเมามันเกิดกำลังพลังทางกายนะมันดานายาไม่ใช่เป็นไปเพื่อประดับนะวิโภสนายาไม่ใช่เป็นไปเพื่อตกแต่งยาวะเทวาอิมาสกายาสถิติยาแต่ให้เป็นไปเพื่อความตั้งอยู่ได้แห่งกายนี้ยาปะนายาเพื่อความเป็นไปได้ของอัตภาพเวหิงโสปรติยาเพื่อความสิ้นไปแห่งความลำบากทางกายพระมัจริยานุคายาเพื่ออนุเคราะห์แก่การประพฤติพรหมจรรย์เอเตปุรานัญจเวทนาปฏิหังคามิด้วยการทำอย่างนี้เรายอมระงับเสียได้ซึ่งทุกขเวทนาเก่าคือความหิวนะวันจเวทนังนะโอปาเทสามิและไม่ทำทุกขเวทนาใหม่ให้เกิดขึ้นยาตราจะแม่พระเวสสันติอนวัชชตาจะพาสวิหาโลจาติอันหนึ่งความเป็นไปโดยสะดวกแห่งอัตภาพนี้ด้วยความเป็นผู้หาโทษไม่ได้ด้วยและความเป็นอยู่โดยพระสุขด้วยจากเมแก่เราดังนี้อัจฉมยาอาปาเจเวเคตวายาเสนาสนังปริพุตตังเสนาสนะใดเราใช้สอยแล้วไม่ทันพิจารณาในวันนี้ตังยาวะเทวาสิตาสะปฏิฆาตายาเสนาสนะนั้นเราใช้สอยแล้วเพียงเพื่อบำบัดความหนาวอุณหสะปฏิฆาตายาเพื่อบำบัดความร้อนดังสมากะสวาตาตาปะสิเรงสาปะสัมผัสสานังปฏิฆาตายาเพื่อบำบัดสัมผัสอันเกิดจากเหลือบโยงลมแดดและสัตว์เลื้อยครานทั้งหลายยาวะเทวาโอโตปริสยะเวโนทนาปฏิสันลานารามัทังเพียงเพื่อบรรเทาอันตรายอันพึงมีจากดินฟ้าอากาศและเพื่อความเป็นผู้ยินดีอยู่ได้ในที่เหล็กเร้นสำหรับภาวนา
อาจะมายาอาปาเจเวเคตาวายโยเครานาปาจยาเพศาชาปาริคารอปาริปุตโตเครานาเพศาบริคันใดอันเราบริโภคแล้วไม่ทันพิจารณาในวันนี้โสยาวะเทวาอุปันนานังไวยาภาธิกานังเวทนานาปฏิคาตายาดาเพศาสบริขานันเราบริโภคแล้วเพียงเพื่อบำบัดทุกขเวทนาอันบังเกิดขึ้นแล้วมีอาพาธต่างๆเป็นมูลอาพยาปัจฉาปรมตายาติเพื่อความเป็นผู้ไม่มีโรคเบียดเบียนเป็นอย่างยิ่งดังนี้หันธรรมยังอุทิศนาทิธานคทาโยปนามเสอิมินาปุญญกรรมเมนาโดยบุญนี้อุทิศให้อุปัชฌายาคุโนตราอุปัชฌาผู้เลิศคุณอาจาริโยปการาจาและอาจารย์ผู้เกื้อหนุนมาตาปิตาจยาตากาทางพ่อแม่และปวงญาติโสริยจันทิมาราชาสุนจันและราชาคุณาวันตานราปิจาผู้ทรงคุณเหลือผู้ทรงชาติพระมะมาราชาอินทาจาพรหมานและอินทราชโลกปาลาจเทวตาทางถวยเทพและโลกกบาลยะโมเมตามโนสาจายมราชมโนตเมตมัชชตาเวริกาปิจาผู้เป็นกลางผู้จ้องพระหันสัพเพสัตตาสุขิโหหันโตขอให้เป็นสุขสารทุกทวนาอย่าทุกทนปุญญานิปกตานิเมบุญพ้องที่ข้าทำจงช่วยอำนวยสุขภพลสุขขังจติวิทังเทนโตให้สุขสามอย่างล้นเขียปังปาเปทะวมตังให้โลถึงนิพพานพรันอิมินาปุญญกรรมเมนาด้วยบุญเหตุเราทำอิมินาอุทิศเสนจาและอุทิศให้ปวงสัตว์เขปาหังสุลาเพเจวาเราพรานได้ซึ่งการตัดตานหูปาทานเชทะนังอุปาทานเยสันตาเนหินาธรรมาสิ่งชั่วในดวงใจยาวะนิพพานะตมะมังกว่าเราจะถึงนิพพานนาสันโตสัพพทาเยวามารายสิ้นจากสันดานยัตถาชาโตภะเวภะเวทุกทุกภพที่เราเกิดโอชัวจิตตังสติปัญญามีจิตตรงและสติทางปัญญาอันประเสริฐสันเลขวิริยามหินาพร้อมทั้งความเพียรเลิศเป็นเครื่องขูดกิเลสหายมาลาลาพานตุนองกาสังโอกาสอย่าพึงมีแก่หมู่มารสิ้นทั้งหลายกาตุนจากวิริเยสุเมเป็นช่องปะโทสร้ายทำลายล้างความเพียรจม
พุทธาธิปวโรนาโทพระโพธิผู้บวรนาถธัมโมนาโทวรุตตโมพระธรรมที่พึงอุดมนาโทปัจเจกพุทธโธจาพระปัจเจกพุทธสมสังโฆนาโทตโรมะมังทพระสงฆ์ที่พึงพยองแต่โสตมานุภาเวนะด้วยอนุภาพนั้นมหาโลกาสังลพันตุมาขอหมู่มารอย่าได้ช่องทัสสปุญญานุภาเวนะด้วยเดชบุญทางเสป้องมหาโลกาสังลพันตุมาอย่าเปิดโอกาสแก่มารเถรเปิดหนังสือมนต์วิธีไปหน้า53ครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะทัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจชาเมสังฆังสะระนังคัดชาเมทุติยัมปิพุทธังสะระนังคัดชาเมทุติยัมปิธัมมังสะระนังคัดชาเมทุติยัมปิสังฆังสะระนังคัดชาเมตติยัมปิพุทธทางสะเหล่านังคัดชาเมตติยัมปิธัมมังสะเหล่านังคัดชาเมตติยัมปิสังฆังสะเหล่านังคัดชาเมยอจังโคมามหะมะลาปะกาศโทสามังวาโพธโทสุขโตวิโมตตมาลาสัปปะสาวินิโมจยันตโตปาเปสิกเขมังชนะตังวินัยยันพุทธทางวะลันตังสิละสานะมาเมโลกาศสนาทันจะวินายกันจะตันเตชะสาเตชะยาเศษทิโหตุสัพพันตรายานจะวินาสะเมนตุธรรมโมทะโชโยวิยาตาสะสะทุทัดเสสิโลกาศสเวโสธิมาคังนิยานิโกธรรมทราสทาเลสาตาวะโหสันติกะโรสุจิโนธรรมังวรันตาสิลาสานะมามิโมหัปปะทาระ
โอปาสันตาทาหังตันเตชะสาเตชะยาเศษทิหโตสัพพันตรายาจวินาสะเมนตุสัตธรรมเสนาสุขตานุคโยโลกัสสะปาปัวปะกิเรสะเชตาสันตัวสยังสันตินิโยชะกอนจะสวาคาตาธรรมวิธิตังกะโรติสังฆาวะลันตังสิระสานะมามิพุทธานุพุทธังสมะสีลาทิตถิงตันเตชะสาเตชะยะเศษทิโหตุสัพพันตรายาจะวินาสะเมนตุนหน้า55นะโมอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมะเหสิโนนะโมอุตตมธัมมาสะสวาคาตัสสะเสวะเตนิทะนะโมมหาสังฆัสสะปิเวโสทะสิลาทิฏฐิโนนะโมโอมาตยาลาทาสารตนาตยาสาสาทุกกังนะโมโอมะกาติตาสาตาสวัโทตยาสาปินะโมกาลาปะพาเวนะเวคาชันตุปัตทวานะโมกาลานุภาเวนะสวัติโหตุสัพพะทานะโมกาลัสสะเตเชนะวิธิมหิโหมิเตชะวาเปิดไปหน้า57พระโหเทวามโนสาจะมังคารานิอาเจนตยงอากังขมานาสอทานังพรหิมังคารมดตะมังอาเสวนาจะพาลานาปันติตานันจะเสวนาปัวชาจะปัวชะนิยานังเอตัมมังคะระมุตตะมังปะติโรปะเทสวาสนจะปัวเพจะกะตะปุญญาตาอัตตะสัมมาปะนิธิจะเอตัมมังคะระมุตตะมังพาหุสัจจันจะเสปันจะวินโยนจะโสเสกขีตโสภาสิตาจะยาวาจะเอตัมมังคะระมุตตะมังมาตาปิตุอุปาทานันโปรตาทาลัสสะสังฆโหอนาคุลาจะกัมมันตาเอตัมมังคะระโมตัมังทานันจะธรรมจริยาจะยาตากานันจะสังฆโหอนาวัตชานิกัมมานิเอตัมมังคะระโมตัมังอาละเตวิรันเตปาปามัจจปานาจะสัญญโมอัปปมาโทจะธรรมเมโสเอตัมมังคะระโมตัมังคาละวจะนิวาโตจะสันโตทิจะกะตัญญุตากะเลนะธรรมาสวนังเอตัมมังคะระโมตัมังคันเตจะโสวัจจสตาสมนานันจะทัดสนังกาเลนะธรรมสากัดชาเอตัมมังคะระโมตัมังตะปอจะพรหมจริยันจะอริยสัจจานาทาสนังนิพานสัจจิกิริยาจะเอตัมมังคะระโมตัมังโพธาสโลกธรรมเมหิเจตังยาสนกรรมปฏิอโศกรรมวิรชา
เขมังเอตัมมังคระมดตามังเอตาทิสานิกาตวานาสัพพาธรรมปาราชิตาสัพพาทโสทิงคาฉันติตันแต่สังมังคระมดตามันเตหน้า59ยานิทะโพตานิสมาคตานิพมมานิวายานิวะอันตริเคสัพเพวะโพตาสมนาพระวันตุอาทปิสากัจจสุนันตุภาสิตังตัสสมาหิโพตานิสามเมทสัพเพเมตังกะโรธมานุสิยาปัจายะทิวาจารันตัวจหรันติเยพระเริงตัดสมาหิเนลาคาธาอัปปมัตตายังเกินจิวิตตังอิทะวาหุรังวาสักเขสุวายังละตะนังปะเนตะนะโนสมังอัตถิตาทาคะเตนะอิธัมปิพุทธเทละตะนังปะเนตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตติโหตุขะยังวิราคังอมตะปะเนตังยาทาชคาสากยโมเนสมาหิโตนาเตนาธรรมเมนาสมาธิกินจิธรรมปิธรรมเมละตะนังปะเนตังเอเตนาสัจเจนาสวัตถิโหตุยามโพธาเศธโธปริวันนาเยสุเจงสมาธิมานันตริกันยะมาโหสมาธินาเตนะสะโมนะเวชจติอิธรรมปิธรรมเมละตะนังปะเนตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหนโตเยปุคคลาอัตถสตันปัสสัทธาจัตตาลิเอตานิยุคานิโหนติเตทักขิเนยยาสุขตัสสะสาวกาเอเตโสเทนนานิมหาภะรานิอิธรรมปิสังเขละตะนังปะเนตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหนโตเยสุปประโยชน์ตามะนะสาทันเหนะเนกามิโนโคตมะสาสะนัมหิเตปัตติปัตตาอะมะตังวิคัยหรัตธัมมุทานเนผู้เตียงพลชมานาอิธรรมปิสังเขละตานังปะเนตังเอเตนะสัจเจนะโสวัตถิโหตุยะทินทะขีโลปะทะเวงสิโตสิยาจะโตภิวาเตภิอาสัมปะกัมปิโยตะโทปะมังสัพปุริสังวาทามิโยอริยสัจจานิอเวจปัสสติอิธรรมปิสังเขละตานังปันติตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหนตุเยอริยสัจจานิวิภาวยันติคัมภีระปัญเยนะโสเทสิตานิกินจาปิเตโหนติโพสัพปมัตตานะเตภวันอัตธัมมาธิยันติอิธรรมปิสังตานังปะเนตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหนตุสหาวาสทัสสนะสัมปทายตยัตโสธรรมาชะหิตาภะวันติสักกายทิฏฐิวิจิกิจจิตังจะสีลาภตาวาปิยาธาทิกินจิจโตหะปาเยหิจาเวปะโมตตชะจาพิธานานิอาภาโภกาตงอิธรรมปิสังเขละตะนังปะเนตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหนตุกินจาปิโสกัมมากะโรติปาปะกังนวาจายุทธเจตสาวาอาภัพ
พโสตัสสปะเทชทายะอาภาพาตาเทธปทาทาวุตตาอิธรรมปิสังเขละตะนังปะนิตังเอเตนะสัจเจนะสวัสทิหอนตุวะนาปะคุมเพยะธาโพสิตาเขเขมหานะมาเสปะธมาสัมิงเขมเหตาทุปะมาธรรมวรังอเทสยินเนปานาคาเมงปรมังหิตายะอิธรรมปิพุทธเทระตะนังปะนิตังเอเตนะสัตเจนะสวัสดิโหนตุวะโรวะรันยุวะระโทวะระหะโรอดุตตะโรธรรมวะรันอเทสยิธรรมปิพุทธเทระตะนังปะนิตังเอเตนะสัตเจนะสวัสดิโหนตุขีนังปุรานะนะวังนาทิสัมภวะเวราตาจิตตายติเกภวะสัมิงเตขีนะเพียนชะอวิรมหิฉันทานิพันติเทลายะทายามปะเทโปอิธรรมปิสังเขละตะนังปะเนตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตทิโหตุยานิทะโพตานิสมาคตานิพมมานิวายานิวาอันตาริเขตะทาคตังเทวมนุษย์สัปโปชิตังนามาสามาสวาทิโหตุยานิทะโพตานิสมาคตานิพมมานิวายานิวาอันตาริเขตทาคตังเทวมนุษย์สโปชิตังธรรมนมัสสามาสวาทิโหตุยานิทะโพตานิสมาคตานิพมมานิวายานิวาอันตาริเขตทาคตังเทวมนุษย์สโปชิตังสังฆังนมัสสามาสวาทิโหตุกะระเนยะมาทะกุสะเรนะยันตังสันตังปะทังอภิสะเมจสะกุโอชนจะโสโหชนจะโสวะโชนจะสะโมโทอนติมานิสันตุสะกุจะโสภะโรจะอาปะกิจจวจะสันละหุกะวุฒติสันเตนทะริยอนจะนิปะกุจะอาปะขับพอกุเรโสอานาโนเขตทอนะจะโคทางสมาจะเรเกนเจเยนะเวนโยอุปวะเทยยงสุขีโนวาเขมิโนหอนตุสัพเพสัตตาพระวันตุสุขีตาตาเยเกจิปานะโพตาติตาสาวาทาวราวาอะนาวาเสสาธิคาวาเยมหันตาวามาชิมาลัดสกาอะโนกาโทราทิตทาวานเยจะอาทิตทานเยจะโทเรวะสันติอวิโทเรภูตาวาสัมภเวสีวาสัพเพสัตตาภะวันตุสุขิตาตานะปะรอปะรังเนโกเพทานาติมันเยทกาทจินังเกณฑ์เจพะยาโรสนาปฏิคสัญญานันยะมันยะสะโทคาเมเจยะมาตายะทานิยังปุตตังอายุสาเอกะปวตะมโนลักเขเอวามปิสาพะพวงเตสุมานะสัมภาวะเยอปริมานันเมตันจะสาพะโรกัสสมิงมานะสัมภาวะเยอปริมานันอุด
ทางอโทจะติริยันจะสัมภาทางอเวลังอสัปปัตตังเตถันจะรังนิเสนนวาสยานวายาวาตาสเวคาตะเมตโทเอตังสติงอาทิตเถยพระมะเมตังวิหารังอิทะมาโหเทศเทนจะอนุปคัมมะศีลวาทานสะเนนะสัมปันโนกาเมสเวนยะเคทังนะเหชาตุขับพระสยยังปุณเรติเตนภวตุสัพพะมังคะรังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสัทธาสนธิภวันตุเตภวตุสัพพะมังคะรังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะธัมมานุภาเวนะสัทธาสนธิภวันตุเตภวตุสัพพระมังคะรังระขันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังฆานโนภาเวนะสัทธาโสทิภาวันตุเทนิมนต์พระสงฆ์นั่งคุกเข่าครับกราบพระอาจารย์ท่านคุณพร้อมกันแม่ชียุเคกราบที่หลังอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอัญชลีอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอัญชลีขออนุโมทนาต่อกุศลศรัทธาที่พวกเราทั้งหลายได้กระทำบำเพ็ญความบุญนี้ยังเป็นอานิสงส์เป็นให้พวกเราทั้งหลายได้เจริญในสัมมาปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์เพื่อพระนิพพานเป็นที่สุดที่สุดจนมาเกิดผลแก่พวกเราทั้งหลายจงทุกข์ทั่วหน้ากันด้วยเทอญสาธุสาธุสาธุการท่านนายลูกเมตตัญจะสัพพะโลกัสมิงโลตัวนี้เป็นรอลิงนะไม่ต้องออกเสียงเป็นรอเรือภวตุสัพพมังคะลังลังเป็นรอลิงไม่ต้องออกเสียงเป็นรอเรือจังปัจจุบันนี้อาจารย์ก็พยายามฝึกเสียงรอเสียงรอเพราะว่าลิ้นมันแข็งเพราะจากที่เราได้มาป่วยเป็นสโตรกในเป็นโรคเซนเซทีฟเนี่ยเอาเสียงรอเสียงรอมันไม่ค่อยชัดเราทั้งหลายก็พยายามที่จะออกเสียงรอเสียงรอให้ชัดเมตัญจะสัพพะโลกัสมิงภวตุสัพพะมังคะลังลังตัวรักรักเนี่ยมันต้องรอเรือรักรอเรือรอเรือมันต้องใช้ความพยายามไหมนะใช้ความพยายามถึงจะออกเสียงรอรอรอเรือเรื่องราวรับรู้อะไรมันต้องมันไม่ได้ออกเป็นธรรมชาตินะเพราะว่าเส้นประสาทดินมันไม่เป็นธรรมชาติเสียแล้ว
ก็ออกบางคำก็คมไม่ชัดเหมือนยะวะยะถาวาริวะหาปูราปาริปูเรนติสาครังมันเป็นรอเรือต้องออกเสียงเป็นตัวรอจะไหนแต่คนเหนือคนเมืองเหนือเรานะคนเมืองอ่ะคนเหนือมันก็ออกเสียงรอไม่ได้ถ้าไม่ฝึกตั้งแต่เป็นเด็กมันคนเมืองเหนือก็ว่าเรือเนี่ยลองบอกว่าเฮียไปทางเฮียแบบเรือเดินตัวไปว่าเฮียโรงเรือนก็เป็นหงเฮียนหงเฮียนมันก็มดมันไม่มีรอเรือนะมันเป็นหอลงหุบนะหงเฮียนเนี่ยเรือก็เป็นเฮียเนี่ยคนไทยเหนือเราก็ออกเสียงอย่างนี้มันก็เลยไม่ถนัดไม่ชัดในการออกเสียงภาษาไทยตามภาษาไทยแต่ภาษาที่เราเรียนภาษาเมืองเหนือมันมีอยู่นะเนี่ยละเนี่ยละระตัวแรกเป็นตัวระรอเรือละเป็นรอลิงเนี่ยละระเนี่ยระละวะสหะระอังมันมีอยู่แต่ฐานกรการออกเสียงของคนเหนือมันไม่มีรอเรือมันก็เป็นคำพูดออกมาในลักษณะเช่นนี้นะแต่ถ้าเราพยายามฝึกพูดภาษาไทยกลางมันก็มีตัวรอตัวฉอตัวฉอชอชิงสอเสือฉอรอภาษาเหนือเราก็ฉอชิงฉอมันก็ไม่มีอ่ะฉอมันก็ไม่มีอ่ะสำเนียงมันไม่มีออกเสียงตัวฉอตัวชอตัวรอกันนะเพราะว่าสำเนียงเมืองเหนือจริงๆมันไม่ได้ไม่ค่อยได้ใช้ต้องขออนุโมทนาขอบคุณที่พวกเราได้มาทำวัดสมนกันวันนี้นะอาจารย์ก็อยากจะให้พวกเรานั้นได้รู้คำแปลของรัตนสูตรสักหน่อยจะใช้มันเท่าไหร่มันก็ขึ้นมันไม่มีเสียเดียวนี่จะแปลก็มันขึ้นมันไม่มี
เราจะเดี๋ยวอาจารย์จะเล่าประวัติความเป็นมาของรัตนสูตรนะในสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดเวฬุวันเมืองราชคฤห์พร้อมด้วยพระสงฆ์ทั้งหลายในปีนั้นพื้นที่เมืองเวสาลีซึ่งอยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับเมืองราชคฤห์โดยมีแม่น้ำคงคาเป็นเมืองกั้นแดนนะเกิดทุพพิกภัยเกิดภัยแรงเป็นอันเนี้ยแล้วมวลมนุษย์เมืองเวสาลีก็ป่วยเป็นโรคทุพพิกภัยโรคขาดอาหารตอนนี้มีน้ำซ้ำยังเกิดโรคระบาดอภิอหิวาตกโรคก็มีมนุษย์ชาวบ้านก็ถึงแก่กรรมถึงแก่ความตายไปเป็นจำนวนมากมนมหาชนก็ได้ไปทูลต่อเจ้าเมืองเวสาลีว่าจะทำยังไงให้โรคระบาดมันระงับหายไปพร้อมกับทุพพิกภัยความอดอยากเมื่อเจ้าดิฉวีที่ครองเมืองเวสาลีนั้นได้พิจารณากันแล้วว่านอกจากพระพุทธเจ้าคงไม่มีบุคคลใดสิ่งใดจะมาระงับโรคภัยไข้เจ็บนี้ได้เขาทั้งหลายก็ได้มอบหมายให้เจ้าดิฉวีท่านหนึ่งมาชื่อว่ามหาลิมาเป็นทูตนิมนต์พระพุทธเจ้านิมนต์พระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระสงฆ์มาเสด็จมาประทับที่เมืองเวสาลีก็จะทำให้โรคภัยไข้เจ็บนั้นเบาบางลงได้มหาลิเจ้าลิสบีนี่ก็มาเฝ้าพระเจ้าพิมพิสารก็ขอนิมนต์พระพุทธเจ้าพระเจ้าพิมพิสารพระองค์เป็นสัมมาทิฏฐิบุคคลเป็นพระราชาที่เป็นพระอริยะท่านก็ให้ความสงสารชาวเมืองเวสาลีก็ได้บอกว่าขอไปทูลพระพุทธเจ้าเองเถอะถ้าพระพุทธเจ้ารับเราก็ยินดีเมื่อมหาลิพร้อมด้วยบริวารจะถูกเอาไว้ในพระกลางสตองบกบนนั้นขอให้พระองค์จงหยุดรอก่อนเป็นที่ฉันจะทำคนแทงความละเรือองค์เทพสัพพามเอาใส่เมื่อมาเหยียดมาโปรยทนทางให้พระพุทธจงทรงเสด็จพระพุทธองค์ทรงราชดำเนินจากเมืองราชคฤห์ไปที่แม่น้ำฝั่งคงคาจงหยุดรอก่อนมอมฉันจะทำหนทางเป็นแล้วก็ที่ให้พระพุทธองค์เสด็จไปวันละหนึ่งโยชน์ต่อธรรมกุฏิที่ไทยละเอียดเนี่ยมาโปรยโยนทางให้พระพุทธจงจนถึงฝั่งแม่น้ำคงคาเนินจากเมืองราชคฤห์ไปแล้วก็พระองค์ก็ทำแพขนานให้พระพุทธเจ้าและพระสงฆ์นี่แล้วก็เสด็จประทับให้พระพุทธองค์ขนานในวันละไปสู่ฝั่งแม่น้ำคงคากุฏิที่พักเมืองเวสาลีในวันหนึ่งโยชน์นั้นเมื่อพระองค์ฝั่งแม่น้ำคงคาพระองค์ก็พระเจ้าพิมพิสารก็เสด็จลุยน้ำส่งพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์นี้เจ้าดิฉวีฝั่งโน้นก็ลอยคอมารับพระพุทธเจ้าฝั่งน้ำค่ะฝั่งเมืองเวสาลีด้วยพุทธานุภาพนั้นเมื่อพระองค์ก่อนที่จะพระองค์ก็พระเจ้าพิมพิสารเหยียบแผ่นดินลุยน้ำเมืองเวสาลีนั้นก็เกิดมหาเมฆใหญ่เจ้าเมฆดิฉวีฝั่งโน้นก็ลอยคอมาเกิดฝนตกหนักนะฝนนั้นก็ตกลงอย่างหนักพุทธานุภาพนั้นทำให้ก่อนที่จะน้ำมาชำระเมืองเวสาลีก็เกิดมหาคนตายซากสัตว์มีจำนวนมากไหลลงไม่หลุดสู่แม่น้ำคงคาทั้งหมดทั้งสิ้นฝนนั้นก็ตกลงอย่างหนักทำให้
เมื่อน้ำแผ่นดินสะอาดแล้วชำระพระองค์ก็เสด็จเข้าสู่เมืองเวสาลีตายซากสัตว์มวลมหาชนก็ไหลด้วยความศรัทธาเลื่อมใสทั้งหมดทั้งสิ้นผู้ที่ไม่ป่วยไข้ก็มาฟังธรรมชาวบ้านที่ป่วยไข้ก็เมื่อดีขึ้นสะอาดแล้วเนี่ยพระองค์ก็ทรงสู่เมืองเวสาลีมวลมหาชนเรื่องรัตนสูตรความศรัทธาเลื่อมใสให้พระอานนท์สาธยายรัตนสูตรชาวบ้านที่ป่วยพร้อมกับพรมน้ำดีขึ้นพุทธมนต์ไปด้วยน้ำมนต์ไปด้วยก็ทรงนำพระปริตเนี่ยก็เป็นเหตุให้พวกพูดผีปีศาจเนี่ยที่มาใส่การกินร่างสาธยายเหล่านั้นรัตนสูตรอยู่ไม่ได้พร้อมกับพรมนี้เอาไปจากเมืองเวสาลีทั้งหมดทั้งสิ้นน้ำมนต์ไปด้วยน้ำพระปริตเนี่ยก็เป็นเหตุพระอานนท์นี่ท่านก็สาธยายรัตนสูตรที่มาใส่การกินแล้วพระองค์ทรงแสดงรัตนสูตรให้แก่ชาวเมืองฟังหนีออกไปจากเมืองเวสาลีเราจึงหมดทั้งสิ้นเราจึงเอามาสวดเอามาสวดมนต์นะพระอานนท์นี่สวดมนต์รัตนสูตรรัตนสูตรเนี่ยที่เชิญชมเวลาพระสวดมนต์ให้แก่ชาวเมืองฟังสวดมนต์เนี่ยถ้าเราจึงสวดมนต์ไปสักครู่หนึ่งเอามาสวดเอามาสวดมนต์นะสวดมนต์เจ้าภาพและมรรคนายกเนี่ยที่เชิญชมเวลาก็สวดมนต์มีการจุดเทียนสวดมนต์เขาเรียกว่าเทียนน้ำมนต์สวดมนต์ไปสักครู่ช่วงที่จุดเทียนน่ะพระเขาขึ้นบทอาเสวนาจาภารณังก็เป็นเรื่องบทเทียนมงคลสูตรจนพอช่วงที่จุดมงคลสูตรจบแล้วเนี่ยขึ้นบทรัตนสูตรทันทีจาภารณังพอขึ้นบทรัตนสูตรก็มีการหยดเทียนน้ำมนต์มงคลสูตรจนบทขีนังปูรณังนวังนันทิสัมภวังเนี่ยยะถายัมปฏิโปพุทธพระก็จุ่มเทียนน้ำมนต์ดับนี่เขาเรียกว่าทำน้ำพระปริตน้ำพระปริตแบบเดียวว่าที่เราเรียกกันว่าน้ำมนต์นั่นแหละนะเนื้อหาของพระปริตนี้มีดังนี้นะมีดังนี้ว่ายานีทัพภูตานิสมาคะตานิภูมานิวายานิวะอันตริเขเนี่ยมันแปลว่าเราพูดทั้งหลายทั้งที่อยู่ณภาคพื้นที่ก็ดีทั้งที่อยู่ในอากาศก็ดีภูมิเทวดาก็ดีอากาศสถานเทวดาก็ดีนะที่มาประชุมพร้อมกันณสถานที่นี้ก็ดีขอหมู่พูดทั้งปวงนั้นจงเป็นผู้มีใจดีเถิดสุมนานะขอและเชิญฟังคำสดุดีพระรัตนตรัยอันข้าพเจ้ากล่าวด้วยเคารพเถิดดูก่อนพูดทั้งหลายเพราะเหตุนั้นแลท่านทั้งหลายทั้งปวงจงฟังข้าพเจ้าซึ่งเขาทั้งหลายทำพรีเทวดาพรีอยู่ทั้งกลางวันและกลางคืนเพราะเหตุนั่นแลท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่ประมาทช่วยคุ้มครองรักษาเขาเหล่านั้นด้วยเถิดอันนี้เป็นว่าเป็นคำปรารภในบทพระสูตรบทพระสูตรเนี่ยแล้วก็พระเราก็สวดยังกินจิวิตังนะทรัพย์อย่างใดอย่างหนึ่งในโลกนี้หรือในโลกอื่นหรือรัตนะอันใดอันสูงค่าในสวงสวรรค์ซ้ำหรือรัตนะนั้นๆที่จะเสมอด้วยพระตถาคตเจ้าไม่มีเลยข้อนี้จัดเป็นรัตนะคุณอันสูงส่งในพระพุทธเจ้าเอเตนะสัจวัสสินะด้วยคำสัตย์นี้ขอความสวัสดีจงบังเกิดมีเถิดและบทที่สองที่ว่าขยังวิราคังน่ะแปลว่าพระสักยะโมนีเจ้าทรงมีพระหฤทัยดำรงมั่นได้มรรคธรรมอันใดเป็นที่สิ้นกิเลสเป็นที่สิ้นราคะเป็นอมตะอย่างแท้จริงสิ่งใดที่เสมอด้วยพระธรรมนั้นย่อมไม่มีข้อนี้จัดเป็นรัตนอันสูงส่งในพระธรรมด้วยคำสัตย์นี้ขอความสวัสดีจงมาเกิดมีเถิดเ
ก็บทบาลีบันขั้นต่อไปบอกว่ายัมพุทธเศรษฐโหเนี่ยแปลว่าพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุดทรงสรรเสริญสมาธิว่าเป็นธรรมอันสะอาดบัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่าสมาธิเป็นคุณธรรมอันให้ผลโดยลำดับสม่ำเสมอคุณธรรมอื่นที่เสมอด้วยสมาธินั้นย่อมไม่มีข้อนี้จัดเป็นรัตนคุณอันสูงส่งในพระธรรมด้วยคำสัตย์นี้ขอความสวัสดีจงบังเกิดมีเถิดเนี่ยเยปุคลาเนาะบุคคลเราได้นับเรียงองค์ได้8ได้เป็น8นับเป็นคู่ได้4คู่อันสัตบุรุษทั้งหลายสรรเสริญแล้วบุคคลเหล่านั้นเป็นสาวกของพระพุทธสุคตเจ้าเป็นพวกควรรับทักขิณาทานทานทั้งหลายที่บุคคลถวายในท่านเหล่านั้นย่อมมีผลเป็นอันมากข้อนี้จัดเป็นรัตนคุณอันสูงส่งในพระสงฆ์ด้วยคำสัตย์นี้ขอความสวัสดีจงบังเกิดมีเถิดเยสุปยุตานะบอกว่าบุคคลทั้งหลายเหล่าใดประกอบด้วยความเพียรอย่างดีดำเนินไปในศาสนาของพระโคดมเจ้าด้วยใจอันมั่นคงบุคคลทั้งหลายเหล่านั้นหน่วงเอาพระนิพพานเป็นอารมณ์ได้มาลุคุณอันควรบรรลุคืออรหัตผลแล้วจึงได้เสวยอมตะรสคือความสงบเย็นจากความร้อนร้อนทั้งปวงแม้นข้อนี้ก็เป็นรัตนคุณอันสูงส่งในพระสงฆ์ด้วยคำสัตย์นี้ขอความสวัสดีจงบังเกิดมีเถิดเสาเขื่อนที่ฝังลงดินอย่างมั่นคงแล้วลมทั้งสี่ทิศไม่พึงทำให้วันไหวได้ฉันใดเราตถาคตกล่าวว่าสัตบุรุษผู้ยังเห็นอริยสัจธรรมก็มีอุปมาฉันนั้นนั้นแลก็ข้อนี้เป็นรัตนคุณอันสูงส่งในพระสงฆ์ด้วยคำสัตย์นี้ขอความสวัสดีจงบังเกิดมีเถิดบุคคลเราใดกระทำอริยสัจธรรมทั้งสลายที่พระบรมศาสดาผู้มีปัญญาอันลึกซึ้งทรงแสดงดีแล้วให้แจ่มแจ้งแก่ตนได้บุคคลเหล่านั้นถึงจะยังเป็นผู้ประมาทอยู่มากคือเป็นพระโสดาบันแต่ท่านก็ย่อมไม่ถึงเอาซึ่งภพที่8คือเกิดอีกอย่างมาก7ชาติข้อแม้นข้อนี้ก็เป็นรัตนคุณอันสูงส่งในพระสงฆ์ด้วยคำสัตย์นี้ขอความสวัสดีจงบังเกิดมีเถิดพระโสดาบันละสังโยชน์3ประการได้แล้วเพราะความถึงพร้อมแห่งญาณทัศนะสังโยชน์ทั้ง3ประการซึ่งกิเลสเครื่องผูกสัตว์ไว้ในภพคือสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาและศีลปรมาสอันหนึ่งพระโสดาบันเป็นผู้พ้นได้แล้วจากอบายภูมิทั้ง4ทั้งไม่อาจที่จะทำอภิฐานคือฐานะอันหนัก6ประการคือไม่สามารถทำอนันตริยกรรมและการเข้ารีดอื่นได้แม้ข้อนี้ก็เป็นรัตนคุณอันสูงส่งในพระสงฆ์ด้วยคำสัตย์นี้ขอความสวัสดีจงบังเกิดมีเถิดพระโสดาบันนั้นยังความผิดเล็กน้อยทางกายทางวาจาหรือทางใจอยู่บ้างก็จริงแต่เมื่อทำแล้วท่านเปิดเผยไม่ปกปิดความผิดนั้นไว้ความที่บุคคลเข้าถึงกระแสพระนิพพานแล้วเป็นผู้ไม่ปกปิดความผิดไว้นี้อันเราตถาคตกล่าวแล้วแม้นข้อนี้ก็เป็นรัตนคุณอันสูงส่งในพระสงฆ์ด้วยคำสัตย์นี้ขอความสวัสดีจงบังเกิดมีเถิด
พุ่มไม้ในป่าแตกยอดในเดือนคิมหันแห่งคิมหันฤดูฉันใดพระตถาคตเจ้าได้ทรงแสดงธรรมอันประเสริฐซึ่งหาทางให้ถึงพระนิพพานเพื่อประโยชน์อย่างยิ่งแก่สัตว์ทั้งหลายก็มีอุปมาฉะนั้นแม้นข้อนี้ก็เป็นรัตนกุลอันสูงส่งในพระพุทธเจ้าด้วยคำสัตย์นี้ขอความสวัสดีจงมาเกิดมีเถิดพระตถาคตเจ้าทรงเป็นผู้ประเสริฐทรงเป็นผู้รู้ธรรมอันประเสริฐทรงเป็นผู้ให้ธรรมอันประเสริฐทรงเป็นผู้นำมาซึ่งธรรมอันประเสริฐทรงเป็นผู้ไม่มีใครยิ่งกว่าได้ทรงแสดงแล้วซึ่งพระธรรมอันประเสริฐแม้นข้อนี้ก็เป็นรัตนคุณอันสูงส่งในพระพุทธเจ้าด้วยคำสัตย์นี้ขอความสวัสดีจงมาเกิดมีเถิดกรรมเก่าของพระอริยบุคคลเหล่าใดสิ้นแล้วกรรมสมภพใหม่ย่อมไม่มีพระอริยบุคคลเหล่าใดมีจิตอันหน่ายแล้วในภพต่อไปพระอรหันต์เหล่านั้นมีพืชคือวิญญาณสิ้นไปแล้วไม่มีความพอใจที่จะเกิดอีกต่อไปผู้มีปัญญาย่อมนิพพานเหมือนดังดวงประทีปนิดับไปฉะนั้นข้อนี้เป็นรัตนคุณอันสูงส่งในพระสงฆ์ด้วยคำสัตย์นี้ขอความสวัสดีจงมาเกิดมีเถิดพูดทั้งหลายทั้งที่อยู่ณพระพื้นดินก็ดีทั้งที่อยู่ในอากาศก็ดีที่มาประชุมนุมกันณสถานที่นี้ก็ดีเราทั้งหลายจงนมัสการพระพุทธเจ้าผู้มาแล้วอันเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายบูชาแล้วขอความสวัสดีจงมาเกิดมีเถิดพูดทั้งหลายทั้งที่อยู่ณพระพื้นดินก็ดีทั้งที่อยู่ในอากาศก็ดีที่มาชุมนุมกันอยู่ณสถานที่นี้ก็ดีเราทั้งหลายจงนมัสการพระธรรมอันมาแล้วอันเทวดาและมนุษย์บูชาแล้วขอความสุขสวัสดีจงมีเถิดพูดทั้งหลายเราพูดทั้งหลายทั้งที่อยู่ณภาคพื้นก็ดีทั้งที่อยู่ในอากาศก็ดีที่มาชุมนุมกันอยู่ณสถานที่นี้ก็ดีเราทั้งหลายจงนมัสการพระสงฆ์ผู้มาแล้วอันเทวดาและมนุษย์บูชาแล้วขอความสวัสดีจงบังเกิดมีเถิดอันนี้คือเนื้อหาของรัตนสูตรนะพระพุทธเจ้าได้สอนท่านพระอานนท์ท่านพระอานนท์ก็สาธยายแล้วก็ทำให้โรคระบาดระงับไปแล้วก็ทุพพิกภัยภัยอันเกิดจากความอดอยากก็กลับฟื้นขึ้นมานี่แหละพระสูตรนี้เรียกว่ารัตนสูตรแล้วก็พระสงฆ์บุรพาจารย์ทั้งหลายก็เอามาสาธยายให้มันเป็นพระปริตเหมือนกับว่าคุ้มครองคนและมนุษย์ทั้งหลายเราสวดเนี่ยถ้าเราสวดด้วยคำบาลีเราไม่รู้ความหมายเราไม่รู้คำแปลแต่พวกเราพยายามหาคำแปลนะบทสูตรบทอย่างนี้ให้ดูคำแปลด้วยถ้าเราได้รู้คำแปลเราจะซาบซึ้งในบทสวดของพระสงฆ์ที่สาธยายหรือสวดมนต์เราจะมีคนรุ่นใหม่สมัยใหม่จะพูดว่าพระพูดภาษาบาลีสวดภาษาบาลีไม่รู้เรื่องแล้วตำหนิว่าคำคลึกอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะแต่ถ้าเรารู้คำแปลมันจะทำให้เรานั้นเข้าใจมีปัญญาขึ้นว่าบทสวดในระบบนั้นมีสาระมีความหมายอย่างไรเนี่ยการสวดพระปริตรนั้นจะต้องหนึ่งผู้สวดนั่นจะต้องสวดถูกอักขระสองผู้สวดนั่นจะต้องมีความจิตใจอนุเคราะห์แก่ผู้ที่พระท่านสวดให้นะสามต้องไม่มีจิตหวังผลประโยช
รับสักการะเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วการสวดนั้นก็พระปริตนั้นก็จะมีอานิสงส์ยิ่งถ้าเราสวดด้วยหรือเราฟังสวดด้วยถ้าเรารู้ความหมายของพระปริตนั้นก็มันจะทำให้เรามีศรัทธามีปัญญาเกิดขึ้นนะศรัทธาและปัญญาก็จะเกิดขึ้นกับเราเนี่ยในส่วนของรัตนสูตรเนี่ยนะเทื่อนี่แหละเมื่อพระพุทธเจ้าประทับอยู่เมืองเวสาลีเมื่อโรคภัยไข้เจ็บโรคระบาดอะไรมันระงับดับไปแล้วพระองค์ก็เสด็จกลับเมืองราชคฤห์เมื่อพระองค์เสด็จกลับเมืองราชคฤห์แล้วข้ามของแม่น้ำคงคาด้วยเรือขนานแพขนานเนี่ยพวกกษัตริย์ดิฉวีก็ลอยคอมาส่งพระองค์แล้วก็พระเจ้าพิมพิสารก็ลอยคอไปรับพระองค์กลับมาสู่เมืองราชคฤห์แล้วก็พอมาถึงฝั่งแม่น้ำคงคาฝั่งเมืองราชคฤห์เนี่ยก็มีปรากฏการณ์เราเทวดาทั้งหลายเราอินพรหมทั้งหลายก็สมโภชพระองค์ความเรียกว่าสงฆ์เนี่ยด้วยดนตรีอันเป็นทิพย์ด้วยเครื่องประดับอันเป็นทิพย์ด้วยอะไรต่ออะไรอันเป็นทิพย์นะตะการตาพระพุทธองค์เทวดาทั้งหลายเราสมโภชพระพุทธองค์ตลอดเดินทางแต่ฝั่งแม่น้ำคงคาไปถึงเมืองราชคฤห์ที่วัดเวโดวันนั้นนี่แล้วพระองค์ก็เมื่อพระสงฆ์ทั้งหลายก็มาสนทนากันว่าอัศจรรย์จริงเราได้เห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูจากเสียงดนตรีเป็นที่เครื่องสมโพธิ์อันเป็นที่มีชอบมีตุงมีธงเนี่ยพัดโบกไปในอากาศเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ถามว่าเธอทั้งหลายคุยกันเรื่องอะไรพระสงฆ์ก็บอกว่าคุยกันเรื่องนี้พระพุทธองค์ก็ตรัสว่าอันนี้วิบากผลนี้ไม่ใช่วิบากผลที่เราทำในจนตอนที่เราเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนี่บางผลมันเกิดขึ้นเมื่อเราทำกิจกรรมการบูชาพระพุทธเจ้าในอดีตมาแล้วว่าในสมัยหนึ่งพระองค์นั้นได้เป็นอาจารย์ที่สาปโมกสอนลูกศิษย์อยู่ที่เมืองตักศิลาแล้วท่านก็มีลูกชายที่เฉลียวฉลาดหนึ่งมาอยากจะไปเยี่ยมญาติที่เมืองพาราณสีพระโพธิสัตว์ก็อนุญาตให้ลูกชายมาเยี่ยมญาติแต่ถ้าลูกชายของท่านมาเยี่ยมญาติแล้วมาพบกับพระปฏิเจกพระพุทธเจ้ากลุ่มหนึ่งแล้วก็มาฟังธรรมะของพระปฏิเจกพระพุทธเจ้าท่านก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เมื่อได้บรรลุธรรมแล้วก็ได้นิพพานพวกญาติก็เลยชาปนกิจแล้วเก็บอัฐิธาตุของพระปฏิเจกพระพุทธเจ้าไว้ส่วนพระโพธิสัตว์ที่เป็นพ่อเป็นทิสสาปโมกนั้นก็คิดถึงลูกนะไปตั้งนานไปตั้งได้หลายปีมันไม่กลับมาก็เดินทางมาที่เมืองพาราณสีก็ถามหาลูกลูกมันมาที่เมืองพาราณสีหรือเปล่าพุทธญาติก็บอกมาแต่ท่านได้ฟังธรรมแล้วท่านได้บวชกับพระปฏิเจกพุทธเจ้าไม่กี่วันท่านก็นิพพานนี่เป็นอาทิของลูกชายท่านพระโพธิสัตว์เห็นอาทิของลูกชายก็เกิดความเศร้าโศกเสียใจก็ไปที่ฝั่งแม่น้ำคงคาเอาอาทินั้นวางบนหลอนชายนะแล้วก็เกลี่ยทรายขึ้นเป็นเจดีย์ทรายเรียกโปรยด้วยดอกไม้แล้วก็ทำตุงทำช่อที่กองที่เจดีย์ทรายนั้นแล้วทำการประทักษิณ3รอบแล้วก็กราบแล้วก็เดินทางกลับบ้านด้วยอำนาจอานิสงส์ที่ว่าได้ถวายเจดีย์ทรายแก่พระปฏิเจกพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นลูกชายแล้วก็ได้ปลอยดอกไม้ให้แก่เจดีย์ทรายนั้นแล้วได้ประทักษิณนั้นด้วยอานิสงส์นั้นแหละท่านจึงได้อานิสงส์ที่ว่าเส้นทางตลอดเส้นทางนี้เดินไปโดยที่มีทรายนุ่มที่พระเจ้าพิมพิสารปลอย
แล้วก็เนี่ยแล้วก็ช่อธงตุงทั้งหลายที่เหล่าเทวดาทั้งหลายได้บูชาพระองค์นั้นก็โดยอานิสงส์ที่เกิดจากการที่ท่านถวายดอกไม้แล้วก็ช่อตุงบูชาพระปฏิกับพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นบุตรชายนั่นเองนะอันนี้คือเนื้อหาความเป็นมาของรัตนสูตรและปฐมนิทานเหตุที่เกิดขึ้นนี่เราถ้าเราท่องแล้วเรารู้ความหมายมันก็จะลึกซึ้งนะคำแปลนะเราเอาคำแปลมาในถ้าเราไปเซตในหนังสือสวดมนต์แปลก็มีคำแปลนะเราก็ฝึกอ่านกันนะวันนี้เป็นยังไงบ้างเราไปสอบกับนักธรรมนะเขียนคาถาได้ไหมผู้มีความดีย่อมรักษาความดีของตนใช่ไหมนั่นแหละความดีคืออะไรเราก็ตั้งนี้นะวันนี้จะขยายความในกระทู้บาลีนี้เราตั้งโจทย์ขึ้นมาเลยความดีคืออะไรความดีคือการกระทำที่ไม่ทำให้ตนเดือดร้อนไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนความดีทำเราจะทำด้วยกายก็กุศลมันก็เป็นกุศลวาจาก็เป็นกุศลทางใจก็เป็นกุศลความดีมีการทำได้ด้วย3ทางการทำความดีด้วยกาด้วยด้วยการให้ทานการทำความดีด้วยการรักษาศีลการทำความดีด้วยการภาวนาเนี่ยเราก็ขยายความว่าการทำความดีด้วยการให้ทานเนี่ยการให้ทานเป็นอมิสทานธรรมทานทำทานเพื่อให้คนอื่นมีความสุขไหมอย่างนี้เรายกตัวอย่างแม้น้ำท่วมเชียงใหม่น้ำท่วมที่เชียงรายนะให้ยาวแพร่น่านเนี่ยนะคนเราก็ไปทำโรงทานตั้งโรงทานแจกข้าวกล่องเนี่ยนี่ความดีด้วยการให้ทานนะการดีการให้ทานทำความดีด้วยการให้ทานแก่มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายทำความดีให้แก่คนมีศีลคนไม่มีศีลก็ขยายความไปเนี่ยเป็นการทำความดีด้วยการให้ทานการความดีด้วยการรักษาศีลก็หมายความว่ามนุษย์ที่ไม่มีศีลย่อมมีคติพิธีไม่ดีวิถีชีวิตย่อมไม่ดีมันเป็นความเป็นการเป็นทำอมิจฉาชีพเนาะที่พระธรรมขายตรงขายออนไลน์ขายตรงเนี่ยมันก็เกิดการหลอกลวงกันเนี่ยค้าขายออนไลน์เนี่ยทำคอนเทนต์ทำอะไรโฆษณาแต่ไม่มีความจริงเนี่ยก็เข้าคุกเข้าตารางกันไปแล้วเนี่ยพวกไม่มีศีล นะมีทำท่าเป็นคนร่ำคนรวยมีเงินมีทองมีศีลมีทรัพย์แล้วก็ดอกลวงคนอื่นหมดสิ้นเริ่มหมดทรัพย์สินเงินทองเป็นแสนเป็นล้านขึ้นมาเนี่ยเขาเป็นคนไร้ศีลเนี่ยมันทำความเดือดร้อนให้สังคมเป็นความเดือดร้อนให้แก่ตัวเองทำความดีด้วยการภาวนาก็ฝึกจิตให้สงบฝึกจิตให้มีสติมีสมาธิปัญญาเข้าใจถึงพระไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยอันนี้แหละว่าทำความดีด้วยการภาวนาคนที่มีความดีจงรักษาความดีหมายความว่าเราทำความดีได้แล้วจงรักษาความดีของตนให้ยิ่งขึ้นนะหมายความว่าเรามาบวชเป็นพระมาบวชเป็นชูคีเป็นบวชเป็นชีความดีที่เราทำแล้วก็ทำต่อไปรักษาความดีนี้ต่อไปจนกว่าเราจะถึงความสิ้นทุกข์ถึงความสิ้นกิเลสถึงมรรคผลนิพพานเป็นชุดเป็นบางหน้าอย่างนี้นะก็ขยายได้มันได้2กระดาษ2แผ่นกระดาษได้แล้วถ้าเราพูดอย่างนี้นะมันก็ได้เหมือนกับว่าเราก็เอาบทสรุปใช่ไหมบทกระทู้เชื่อมเนี่ยถ้าเราเอากระทู้เชื่อมสมดังพุทธประสิทธิ์ที่มีไว้ที่มีมาในพุทธกนิกายอะไรก็ว่าไปเราก็เสียใส่ไปแล้วก็อธิบายอีกหนึ่งหน้านั่นแหละมันก็ครบแล้วสรุปเสียทำความดีย่อมได้ดีทำความชั่วย่อมได้ชั่วอะไรก็ว่าไปจบสี่ชั่วโมงคงเสร็จนะก็เสร็จกันได้เนาะแต่พรุ่งนี้ก็เข้าสู่การตอบกระทู้พุทธธรรมะพุทธวินัยกับพรุ่งนี้ก็ตอบปัญหาธรรมะ
มื่อเดือนนี้ก็ตอบปัญหาธรรมเรื่องพุทธประวัติวันต่อไปก็ตอบปัญหาธรรมมาเรื่องของวินัยสงฆ์วินัยและศาสนาวิธีเนี่ยวันนี้ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์พร้อมด้วยพระเลขาท่านมาเยี่ยมสนามสอบเชียงใหม่เนี่ยไปเปิดสนามสอบที่วัดศรีโสดาใช่ไหมท่านไปเปิดสอบสนามสอบที่วัดศรีโสดาต่อไปท่านก็ไปเยี่ยมสนามสอบที่วัดเชตุพนตอนนั้นอาจารย์อยู่ที่วัดเชตุพนพอดีในเสด็จท่านก็มาเยี่ยมสนามสอบที่วัดพระสิงห์นะสามสนามสอบก่อนท่านจะเดินทางกลับวัดพระเชตุพนวัดโพนะเนี่ยท่านเจ้าประคุณท่านก็มีน้ำใจตอนเช้าท่านก็ไปเยี่ยมวัดตอนจันทร์ที่ดูแลเด็กและเยาวชนคนสงเคราะห์เด็กพ่อแม่เสียชีวิตบ้างเด็กอัญหาบ้างนะนี่เราก็ไปต้อนรับท่านตอนบ่ายอาจารย์ก็ไปเปิดสอบนักธรรมตรีที่วัดพระสิงห์พอสอบเปิดสอบเสร็จแล้วก็ไปวัดเชตุพนพอไปเยี่ยมวัดเชตุพนไปเยี่ยมแล้วก็มาวัดศรีโสดาวัดศรีโสดาเนี่ยเราก็ต้องไปเยี่ยมสนามสอบตามหน้าที่ภาระหน้าที่นะเพราะเราก็ตั้งสติตั้งสมาธิให้ดีนะไปเด็กไปเยี่ยมสนามสอบเด็กบางองค์นะเด็กบางรูปนะเป็นชั่วโมงยังเขียนได้ไม่สองบรรทัดนะไม่ถึงสองบรรทัดเด็กมันเขียนไม่ได้นะมีเน้นองค์หนึ่งเน้นองค์นี้เก่งหน่อยว่าเน้นยังไม่เขียนเลยเนี่ยผมเขียนจบแล้วครับมีเน้นองค์เดียวที่จบที่เขียนจบเขาทูจบแล้วเนี่ยเพราะว่าเขาเขียนได้ดีไม่หรอกในที่สนามสอบวัดศรีโสดานะอันเนี้ยเน้นวัดศรีโสดาเนี่ยก็เป็นเด็กชาวเขานะเขียนได้บ้างไม่ได้บ้างเขียนถูกผิดๆนะเด็กบางคนก็เป็นไทยใหญ่อ่านภาษาไทยยังไม่ชัดเจนเลยพอส่งสอบมันก็มองหน้ากระดาษนะมองกระดาษเปล่าเนี่ยมันก็เขียนผิดบ้างถูกบ้างอย่างนี้เนี่ยเรียกว่าความย่อหย่อนความอ่อนทางการศึกษามันจึงเกิดขึ้นนะอาจารย์ก็คิดถึงสมัยที่อาจารย์เป็นเนรนะเราจะเขียนให้ได้สองหน้ามันเขียนลำบากนะตอนนั้นเราก็จบป.4เนาะเรียนป.4จบป.4ตอนเรียนตอนสอบทำตีมันมาบวชเป็นเณรปีแรกมันก็ลางลากับการเขียนร่วม 2-3 ปีจึงจะได้มาเรียนนักธรรมตรีเนี่ยมันก็เขียนผิดถูกๆนะที่มันเขียนถูกได้อย่างนี้สอบนักธรรมตรีได้มันก็โอ้ปลดเก่งละเนี่ยเราก็เห็นถึงสิ่งว่าการศึกษาแต่เพราะเราเนี่ยเราเป็นพระเนาะเราคงจะเก่งเพราะมากกว่าเด็กนะเขียนก็กลายถึงฮอร์โฮกเขียนเจ็บเห็นจบนะเราจะได้ทำให้งานดำรงพระศาสนาอันพวกนี้ก็เหมือนกันเป็นคำถามสั้นว่าทำที่ช่วยบุคคลมากมีสองอย่างคืออะไรบ้างทำที่ช่วยบุคคลแก่ชีวิตของเรามีอะไรบ้างมีสองอย่างทำช่วยบุคคลสติอะไรสติสัมปชัญญะเนี่ยสติคือความระลึกได้ระลึกในทางกุศลธรรมสัมปชัญญะมีปัญญารู้ตัวทั่วพร้อมในการทำพูดคิดในทางที่ดีแค่นี้เขาถามแค่นี้มันตอบสั้นๆแค่นี้จบแล้วหนึ่งข้อเนี่ยเราจะพระรัตนตรัยคืออะไรบ้างคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พระเจ้าคือใครพุทธศาสนาชอบด้วยพระองค์เองและสอนคนอื่นให้รู้ตามด้วยพระธรรมคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าให้เราละชั่วทำดีทำใจให้บริสุทธิ์พระสงฆ์คือสาวกของพระพุทธเจ้าพูดถึงพระองค์ได้ศีลสมาธิปัญญาประพฤติปฏิบัติชอบคำถามคำตอบก็ตอบแค่นี้ก็จบแล้วได้10คะแนนละนะหวังว่าพวกเราคงจะไม่พลาดนะขอตั้งใจ
เอาละพอเราได้ตั้งสมาธินะภาวนากันหน่อยสมควรกัน
บูชาอนิทานจิตแผ่เมตตานะอิตังทานากัมมังนิปานาปัจจโยโหตุนุนมังนิปะปัจจโยโหตุโนนิจังเอตังภาวนานิปานาปัจจโยโหตุโนนิจังยังกินเจโกสารังคันตัมภังกัมมังสัมเพหิหิกาตังปุญญังโนอนุโมทันโตโสนันโตพนโตเยเทวาตาทิคายุกาสันทาหุนโตสัมเพสัตตาสุขีอันตานังอาลันโตมาตาปิตาสุขิตาหุนโตปามุตจันโตสัมเพยาตากาสุขิตาหุนโตโทคาปามุตจันสัมเพอายาตากาสุขิตาหุนโตโทคาปามุตจันโตปิสาสัมเพยาคาสัมเพเปตาสุขิตาหุนโตโทคาปามุตจันโตคันตาสุขิตาหุนโตโทคาปามุตจันโตสัมเพเตวาสุขิตาหุนโตอาปาโมจันโตสัมเพอาจาริโยปัชายาตาหุนโตโทคาปาโมจันโตสัมปาติโยสัมมิจันโตโววันตามิพุทธังสัมภะเมวะโทสังฆามัฏฐะเมวันตามิธัมมังสัมภะเมวะโทสังฆามัฏฐะเมวันตามิสังฆังสัมภะเมวะโทสังฆามัฏฐะเมวันทามิคารุโอปัญชาอาจาริเยสัพพะเมวะโทสังฆะมัฏฐะเมวันทามิกัมมันทานังสัพพะเมวะโทสังฆะมัฏฐะเมวันทามิเจรเมพันทาสีมังสัพเมวะโทสังฆามัฏฐะเมพันเตวันตามิเจติยังสัมภังสัมพัทธาเนโสทิตาสรีระธาตุมหาโพธิงพุทธารูปังสักการังนาคาโลเกเทวาโลเกพรหมาโลเกชัมพูทิเปรังกาทิเปสารีระโยเกสัทธาตุโยอารหันตธาตุโยเจติยังโกติงจาตุราสิติสหเสธัมมคันเทสังปาทะเจติยังอหังวันตามิสัพพะโสปาราทังคามาทามิภะ
ธิตาภังสามินากาตังปุญญังไม่ห่างทาตาภังสาธุสาธุอนุโมทามิจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพระลังสาธุสาธุสาธุ อัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอัญชลีสาธุครับเราไปปฏิบัติตามฐานของเรานะอายุมโนสุขังพลังสาธุสาธุสาธุ